ประกาศข่าวดังช่อง3ถูกแก๊งคออ้างเป็นที่ดินสูญเงินกว่าล้านบาทเผยเหตุหลงเชื่อประวินณ์ไมบ่ายคล้อยผู้ประกาศข่าวช่อง3รุดแจ้งความถูกแก๊งคอดูดเงินหลังอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินหลอกทำธุรกรรมสูญเงินกว่า1ล้านบาทเผยเหตุที่หลงเชื่อเมื่อเวลา 16:30 นาทีวันที่9สิงหาคม66นางสาวประวินณ์ไมบ่ายคล้อยผู้ประกาศข่าวช่อง3เดินทางไปแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกมงคลชัยศิลป์รองสว.สอบสวนสน.ภาษีเจริญหลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดูดเงินเสียหายกว่า1ล้านบาทนางสาวประวินณ์ไมเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ10:00 นที่ผ่านมาระหว่างที่ทำงานอยู่บ้านได้มีโทรศัพท์โทรเข้ามาอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินและพูดถึงข้อมูลที่ดินโดยอ้างว่าจะให้อัปเดตข้อมูลที่ดินช่วงนี้เป็นช่วงของการเสียภาษีที่ดินอยู่พอดีและจากการตรวจสอบชื่อในเว็บไซต์ของกรมที่ดินพบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินประจำจังหวัดภูเก็ตจึงเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆและได้ให้แอดไลน์โดยใช้ไอดีไลน์จากนั้นแอดเข้าไปก็จะมีเจ้าหน้าที่ทักเข้ามาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินฝ่ายทะเบียนออนไลน์ทักเข้าถามว่าสะดวกคุยไหมเราก็ตอบกลับไปว่าสะดวกจากนั้นเขาจึงโทรกลับมาพูดแล้วให้เราติดตั้งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือโดยออกอุบายว่าต้องให้ทำการอัปเดตผ่านโทรศัพท์มือถือที่เป็น iOS หรือ Android เท่านั้นเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วปลายสายแนะนำให้ทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบแอปพลิเคชันและยืนยันรหัส OTP และการสแกนหน้า 2-3 ครั้งแต่ก็ยังไม่สำเร็จจนเวลาล่วงเลยไปนานกว่า1ชั่วโมงตลอดการพูดคุยมีการประวิงเวลาเพื่อไม่ให้ตนวางสายและออกจากแอปพลิเคชันจากนั้นเริ่มสงสัยและไม่ขอทำธุรกรรมด้วยจึงออกจากระบบเมื่อตรวจสอบภายหลังพบว่ามีหารทำธุรกรรมจากโมบายแบงกิ้งธนาคารหนึ่งที่ผูกบัญชีบัตรเครดิตเอาไว้มีเงินเข้า2ยอดคือ 500,000 บาทและ 120,000 บาทที่ถอนจากบัตรเครดิตบวกกับเงินที่มีอยู่ในบัญชีอีก 55,000 บาททั้งหมดถูกโอนออกจากบัญชีไปยังบัญชีบุคคลอื่นเป็นเงิน 675,000 บาทและเมื่อไปตรวจสอบบัญชีธนาคารอื่นอีกหนึ่งบัญชีก็พบว่าเงินฝากกว่า 100,000 บาทถูกกดออกไปและอีกบัญชีหนึ่งพบว่ามีการถอนเงินจากบัตรเครดิต 200,000 บาทรวม3บัญชีซึ่งทุกบัญชีจะถูกโอนไปยังบัญชีชื่อนายพานุพันธ์จิรเมฆแต่ไม่ซ้ำธนาคารคาดว่าเป็นบัญชีม้าพบมูลค่าความเสียหายกว่า1ล้านบาทจึงรีบติดต่อไปยังธนาคารเพื่อจะขออายัดบัญชีปลายทางแต่ธนาคารแจ้งว่าต้องมาแจ้งความก่อนเพื่อขอรหัสถึงจะสามารถอายัดบัญชีปลายทางได้นางสาวประวินณ์ไมกล่าวต่อว่าที่หลงเชื่อเนื่องจากมิจฉาชีพมีข้อมูลที่ตรงกับผู้ที่จะเสียภาษีและเป็นช่วงที่ต้องเสียภาษีรวมถึงไลน์ที่ติดต่อและแอปพลิเคชันมีโลโก้ของกรมที่ดินจริงและยังสามารถบอกรายละเอียดหน้าจอขณะดาวน์โหลดรวมถึงเลขข้อมูลโฉนดที่ดินได้ถูกต้องซึ่งตนยอมรับว่าพลาดที่ไม่ทันระวังตัวเนื่องจากขณะนั้นเธอทำงานอื่นไปด้วยจึงไม่ทันสังเกตเบื้องต้นพนักงานสอบทำการสอบปากคำผู้เสียหายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้ฝ่ายสืบสวนติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดาวดังครบส.ลูกยางเปิดโพ14ตบสาวไทยลุยศึกซีวีลีก2023สนาม2สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ครั้งที่3ซีวีลีก2023สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่11-13สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมี4ทีมร่วมชิงชัยประกอบด้วยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามและไทย
จ้าภาพสำหรับรายชื่อครั้งนี้ปรากฏว่าเหล่าตัวหลักของสาวไทยมากันครบทีมผสมผสานกับนักตบเยาวชนที่ติดทีมมาหลายคนโดยเฉพาะดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างน้องยูฟ่าดลพรสิงโพเซตเตอร์วัย19ปีกัปตันทีมจากชุดยู-20ได้รับโอกาสติดทีมชุดนี้ด้วยสรุปรายชื่อทีมนักตบสาวไทยดังนี้ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดยูฟ่าดลพรสิงโพปลาวานปิยนุชแป้นน้อยแบมจิดาพานาหัวหนองแนนทัดดาวนึกแจ้งเบียร์จรัสพรบรรดาศักดิ์ไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์ตาลทิชากรบุญเลิศมุ้งหมิงชัชุออนโมกศรีเพียวอัชราพรคงยศบีนพิมพิชยากกรำออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรใบเตยณัฐธิมากุบแก้วและนุชสุทัศตาเชื้อวูหลิงทีมชุดนี้มีสมชายดอนไพรยอดเป็นผู้จัดการทีมโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้และซาร่านุชราต้อมคำเป็นผู้ฝึกสอนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงCV League 2023สัปดาห์ที่2มีดังนี้วันที่11สิงหาคมเวลา15นาฬิกาเวียดนามพบอินโดนีเซียเวลา18นาฬิกาฟิลิปปินส์พบไทยวันที่12สิงหาคมเวลา15นาฬิกาเวียดนามพบฟิลิปปินส์เวลา18นาฬิกาอินโดนีเซียพบไทยวันที่13สิงหาคมเวลา15นาฬิกาฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซียเวลา18นาฬิกาไทยพบเวียดนามทั้งนี้แฟนกีฬาชาวไทยที่ไม่สามารถเข้าไปเชียร์ในสนามได้ฝ่ายจัดการแข่งขันได้จัดทีวีจอยยักษ์ให้ชมด้านนอกนอกจากนี้ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่องวัน31อีกด้วย ฟลอยด์อยากเห็นซูเปอร์ไฟท์อิโนอุเอะปะทะเกอร์วอนต้าเดวิสฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์อดีตแชมป์โลกไร้พ่าย50ไฟออกรงยุนาโอยะอิโนอุเอะยอดนักชกแชมป์ซูเปอร์แบนตั้มเวทดวลกำปั้นกับเดอะแทงเกอร์วอนต้าเดวิสในพิกัดแคทเวทเจแปนิสมอนสเตอร์อิโนอุเอะขยับรุ่นไปกระชากเข็มขัดแชมป์โลกจากสตีเฟนฟูตันรวบแชมป์องค์กรมวยโลก WBO และสมาคมมวยโลก WBA รุ่น122ปอนด์ขึ้นทำเนียบแชมป์โลกรุ่นที่4พร้อมทำสถิติชนะรวด25ไฟต์เป็นการน็อกถึง22ไฟต์กลายเป็นนักชกเนื้อหอมที่สุดที่ใครก็อยากล้มแชมป์ล่าสุดฟลอยด์ซึ่งปลุกปั้นเดวิสจนก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์โลกไลท์เวทเป็นพิกัดที่3อยากเห็นทั้งสองคนนี้เผชิญหน้ากันในพิกัดแคทเวทหรือรุ่นที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันเหมือนกับที่เดวิสเพิ่งน็อกไรอันกาเซียยอดมวยเม็กซิกันในพิกัดกลางที่136ปอนด์เอาจริงๆหนุ่มจากญี่ปุ่นแข็งแกร่งมากเขาเพิ่งเล่นงานสเตฟไปนี่เองผมคิดว่าจากนี้ไปอิโนอุเอะคงมีคิวชกกับนักชกฟิลิปปินส์สักคนซึ่งผมอยากเห็นว่าในอนาคตเขาจะมาชกที่สหรัฐบ้างและอยากเห็นเขาได้ชกกับเดวิสในรุ่นแคทเวทฟลอยด์เผย